ทำจริงๆได้ผลจริงๆทำอะไรต้องทำให้มันจริงไม่ส่งออกไปดูเขาโน่นดึงใจมาไว้ที่เรานี่พิจารณาอยู่ตรงนี้ให้พิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกถ้าไม่ได้ก็ให้มันเผลอน้อยที่สุดการทำความเพียรไม่ใช่เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิไม่ใช่ทำทั้งวันทั้งคืนหรอกถ้ายังเดินคิดนั่งคิดก็จัดว่าเป็นความเพียรไม่ได้เรียกว่าฟุ้งซ่านการทำความเพียรหมายถึงการมีสติทำอะไรทำอย่างมีสติระลึกได้อยู่จะก้าวหน้าจะถอยหลังเหลียวซ้ายแลขวาจะพูดอะไรมีสติกำหนดรู้ทั่วอยู่ระลึกได้อยู่เสมอนี่เรียกว่าทำความเพียรทุกอิริยาบถจดจ่ออยู่อย่าเผลอร่างกายมันพักผ่อนใจก็ยังมีสติอยู่นี่เรียกว่าความเพียรเพราะเราเป็นมนุษย์เราสามารถทำความดีสร้างบุญกุศลได้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเขาทำอย่างเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเย็นมากต้องมีบุญเท่านั้นถึงได้เกิดเป็นมนุษย์และมีบุญมากยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเกิดมาเป็นผู้มีไตรสรณคมที่มั่นคงไม่หวั่นไหวบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญมาประพฤติปฏิบัติธรรมแบบนี้ถึงเรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ทรัพย์ภายในท่านว่าแสวงรู้แสวงอ่านแสวงฟังแสวงเรียนนี่เป็นทรัพย์ภายในแต่ถ้าผู้ใดปล่อยให้วันเวลาล่วงไปล่วงไปไม่แสวงหาทรัพย์เหล่านี้ไว้ในใจก็จะโง่ไม่ฉลาดจะทำให้เป็นคนจนได้ที่พึ่งอันประเสริฐสุดคือพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นี่คือที่พึ่งอันสูงสุดมีอานุภาพมากไม่สามารถประมาณได้เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักให้มีแต่พระรัตนตรัยจะเอาอะไรมาดีกว่านี้ไม่มีแล้วคนที่ไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะเป็นที่พึ่งของใครไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้ไม่มีทางออกบางคนพอคิดอะไรไม่ออกก็คิดสั้นฆ่าตัวตายไปให้เป็นวิบากกรรมติดตามไปพบหน้าชาติหน้าต่อไปอีกชั่วกาลนานศรัทธาคือความเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อว่าบาปบุญเวรกรรมนั้นมีจริงต้องสร้างศรัทธาให้เข้มแข็งจึงจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำความดีถ้าไม่ติดในตัวเจ้าของก็ไปได้แล้วสบายมีหลายคนแล้วที่ประสบกับปัญหาเข้าขั้นวิกฤตยามเข้าตาจนแล้วรอดปลอดภัยจากปัญหาร้ายแรงมาได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเพราะเขาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งบ่อยๆเพียงน้อมระลึกนึกถึงก็ได้บุญกุศลทำให้ผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจศีลแต่ว่าปกติคนไม่มีศีลก็เรียกได้ว่าเป็นคนไม่ปกติศีล5ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มเหล้าเมายาทำได้ก็จะนำความเจริญสู่ตัวเราสู่ครอบครัวครอบครัวก็มีความสุขทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนจะทำบาปทำบุญก็ใจเป็นไปก่อนหิริคือความละอายต่อการทำบาปอะไรที่เป็นบาปไม่ทำถึงไม่มีใครรู้ใครเห็นแต่บาปนั้นจะถูกบันทึกไว้ในใจเราเวลาเราจะสิ้นอายุไขภาพบาปบุญที่ทำไว้จะฉายให้เราเห็นก่อนที่เราจะละโลกถ้าใครทำบาปไว้ก็เห็นภาพนั้นใจก็จะเศร้าหมองส่งผลให้ต้องตกไปนรกในอบายภูมิส่วนใครทำบุญทำสมาธิภาวนา
รักษาศีลก็จะเห็นนิมิตที่ดีใจก็เป็นสุขส่งผลให้ไปดีไปสบายโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อการทำบาปไม่กล้าทำบาปแม้ถูกจ้างวานถ้ารู้ว่าเป็นบาปเราก็ไม่กล้าทำยอมอดเราจะเกิดโอตตัปปะเพราะฉะนั้นจิตใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์มากถามตัวจิตเป็นยังไงครับตัวไหนแบบไหนตอบจิตผู้รับรู้หลวงปู่ท่านตีแขนโยมแล้วถามว่ารู้ไหมเนี่ยใครเป็นผู้รู้กายเขาไม่รู้อะไรด้วยเลยจิตนั่นแหละเป็นผู้รู้ถามความคิดกับจิตเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมครับตอบความนึกความคิดมันเป็นตัวจิตนั่นแหละตัวจิตเองนั่นแหละที่เป็นผู้ปรุงผู้แต่งถามเวลานั่งสมาธิแล้วมันเหน็บชาถ้าผมนั่งไปเรื่อยๆมันจะหายไหมครับตอบถ้ามันเหน็บมันชาขึ้นมาให้เราอดกลั้นไว้ก่อนอย่าพึ่งออกพอใจมันรวมเข้าไปเป็นหนึ่งแล้วไม่มีร่างไม่มีกายไม่มีแข้งไม่มีขาความเจ็บแข้งเจ็บขาหายไปหมดเบาสบายเลยทีนี้เวลาพูดให้พูดด้วยความมีสติมันจึงเป็นสาระเป็นประโยชน์ถ้าพูดด้วยความไม่มีสติมันเฟ้อดูอย่างเวลาที่หลวงปู่มั่นพูดไม่ว่าที่ไหนไหนเป็นสาระออกมาน่าฟังทั้งนั้นเพราะท่านพูดด้วยความมีสติถ้าตั้งใจที่จะภาวนาอย่าส่งจิตไปทางอื่นให้รู้อยู่ในกายในใจของเรานี่แหละถ้ายังตามความคิดอยู่ไม่ใช่ภาวนายืนเดินนั่งนอนให้พิจารณาธรรมไม่ต้องอ้างว่านั่งเสียก่อนจึงพิจารณาธรรมนอนเสียก่อนจึงพิจารณาธรรมพิจารณาได้ทุกเมื่อทุกอิริยาบถให้พิจารณาทุกขังชาติความเกิดเป็นทุกข์พิจารณาอนิจจังความไม่เที่ยงเวลาที่ความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรเวลาที่มันหมดไปดับไปเป็นอย่างไรอย่างเวลาโกรธมันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่พอมันหยุดแล้วทำไมมันไม่โกรธมันหายไปไหนล่ะราคะโทสะโมหะมันดับเป็นมันไม่เที่ยงพิจารณาอนัตตามันไม่ใช่ตัวของเราเลยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ตัวของเราที่ไหนเลยให้พิจารณาทุกขังอนิจจังอนัตตาของสังขารพิจารณาอย่างนี้อยู่ทุกเมื่ออย่าไปอ้างการอ้างเวลาถ้าคนมีสติแล้วไม่พูดพร่ำอะไรหรอกอยู่กับสติของตัวไม่พูดเสียเวลาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาให้เคารพต่อการฟังธรรมด้วยใจจริงไม่ส่งจิตไปทางอื่นเพื่อให้ได้เนื้อหาสาระเข้ามาสู่ใจของเราจริงๆเรื่องการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอะไรปฏิบัติจิตปฏิบัติใจของเรานี่แหละทำอย่างไรใจของเราจะสะอาดหมดจดปราศจากมลทินปราศจากโทษทั้งปวงผู้ที่มีจิตใจผ่องใสสะอาดไม่มีโทษจะมีหน้าตาผ่องใสไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นไม่มัวเป็นที่น่าคบค้าสมาคมด้วยบุคลิกลักษณะนั้นบ่งบอกถึงความสุขของใจถามเวลาเหนื่อยๆเพลียๆสติจะหายบ่อยต้องทำอย่างไรครับตอบเพลียก็เป็นเรื่องของเพลียสติยังมีอยู่นี่มันเพลียก็ระลึกได้อยู่ไม่ใช่มันหายไปให้รู้จักว่ามันเพลียพอระลึกได้ก็กำหนดความเพลียเข้าไปสิทำไมมันจึงเพลียมันเพลียอยู่อย่างนี้ทุกวันหรือมันเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นมันไม่เที่ยงจะเอาอะไรกับมันอย่าไปยึดไปถือมาเป็นตัวเป็นตนถาม
ผมรู้สึกว่ามันมารู้อยู่ท่ามกลางอกเวลาที่รับรู้อะไรมันจะมาสะเทือนอยู่ตรงนี้ครับผมเฝ้าดูเฝ้ารู้เขาไปเวลาที่มีความคิดปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นไม่ใส่ใจถ้าทำอย่างนี้ได้ไหมครับตอบไม่ส่งออกไปจากความรู้กำหนดรู้อยู่ใจเป็นผู้รู้ถ้ามันไม่รู้ก็ไม่ใช่ใจกำหนดจิตอยู่กับความรู้ถ้ากำหนดแล้วไม่รู้อะไรเลยมันไม่ใช่แล้วการกำหนดต้องรู้อยู่เสมอหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มีสติรู้อยู่นั่นเป็นปัจจุบันธรรมไม่ส่งไปทางอื่นก็ใช้ได้แล้วถ้าทำได้นานๆมันเป็นฌานกำหนดอยู่ในรูปเรียกรูปฌานถ้ากำหนดอยู่ในไม่มีรูปมีแต่รู้เรียกว่าอรูปฌานไม่มีอายตนะต่อไปอื่นเพิ่นว่ามันใช้ได้แล้วถูกทางได้กำลังต้องการให้เป็นอย่างนั้นกำหนดใจให้รู้อยู่ตรงนั้นแหละถามเวลาที่เราเฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่ที่ใจถ้าเราไม่เผลอจิตจะไม่ส่งออกไปครับแต่ถ้าเผลอเหมือนสติมันเคลื่อนออกไปจากความรู้ตอบถ้ายังส่งไปโน่นส่งไปนี่มันเป็นสังขารจิตตะสังขารปรุงแต่งไปไม่ได้อยู่กับที่ถ้ามีเหตุมันจึงค่อยไปมันจึงค่อยดูถ้าไม่มีเหตุมันไม่ไปมันไม่ดูถามตอนที่มันไม่ไปไม่ดูมันว่างเลยเหรอครับตอบมันว่างถ้าดูอยู่เฉยๆมันวางไม่ยึดไม่ถือเมื่อวางได้แล้วมันก็ว่างจิตมันว่างแล้วอะไรๆก็ไม่เป็นของเราทั้งนั้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเรารู้แล้วเฉยๆไว้ถ้าใจเป็นอย่างนี้มันสุขหรือมันทุกข์ใจวางใจว่างมันจะเกิดสุขพิเศษขึ้นมามันอยู่ที่นี่นี่เองตามหามันมาพอแรงแล้วในที่สุดก็เจอคำว่ารู้มันเป็นใจเป็นจิตแท้ถามจิตรวมคือสติเขารวมกับจิตใช่ไหมครับตอบมันไม่ส่งออกไปไหนมันรวมแล้วมันรู้แล้วมันไม่ส่งมันอยู่แต่รู้อย่างเดียวมีแต่รู้แจ่มชัดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสงสัยผู้รู้นั้นเป็นจิตส่วนผู้ไม่รู้อะไรกับเขามันเป็นสังขารหลอกมันปรุงมันแต่งเฉยๆมีแต่เรารู้ของภายนอกตัวของมันไม่รู้เราของเหล่านั้นมีแต่เรารู้มันแล้วจะเอามันมาเป็นเราได้ไงระลึกอย่างนี้ก็ได้รู้เท่าเอาทันให้ติดต่ออยู่อย่างนี้มันจะเป็นพลังต้องการให้อยู่มันก็อยู่ต้องการให้ไปมันก็ไปจะว่ามันปรุงแต่งก็ใช่อยู่แต่ว่ามันปรุงแต่งตามความเป็นจริงไม่ได้ปรุงแต่งนอกออกไปหรอกรู้ปัจจุบันธรรมอยู่อย่างนั้นแหละหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จะเอามันมาเป็นเราหรือเปล่าเราเพียงไปเห็นเฉยๆถ้าเอามาเป็นเราก็ตักปลุกเราไม่ได้ตะคุบตัวจริงเราวิ่งเร็วมันก็วิ่งเร็วตามเราแต่ตะคุบก็ไม่ทันอีกสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจารู้เท่าเอาทันมันรู้ไม่เท่ามันเอาครึ่งรู้ไม่ถึงมันเอาหมดหลงตามมันไปหมดเรื่องจิตไม่ใช่เรื่องอะไรนอกจากการตั้งสติไม่ให้เผลอจะทำจิตอันใดก็ทำด้วยความรู้ไม่ใช่ทำด้วยโมหะโมหะคือความหลงความไม่รู้เมื่อเราไม่รู้มันก็ปรุงเราแต่งเราวางเฉยมันก็ไม่ติดภพติดชาติให้รู้อยู่กับปัจจุบันอดีตที่ล่วงไปแล้วไม่ให้คิดอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็อย่าไปคิดอยู่กับปัจจุบันธรรมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้
ลมหายใจมันสั้นหรือมันยาวก็รู้หายใจโปร่งดีสบายดีก็รู้หายใจอิ่มหายใจไม่อิ่มก็รู้เอาอยู่กับพุทโธรู้ตื่นเบิกบานนี่แหละหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แค่นั้นพอสติจะแก่กล้าขึ้นมาเองเวลาเรายืนเราก็มีสติเราเดินเราก็มีสติเรานั่งเราก็มีสติเรานอนเราก็มีสติจนกว่าจะหลับไปอยู่กับสติปัฏฐาน4มีสติรู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละหลวงปู่มักเมตตาเตือนพระเนนให้รู้จักตนรู้จักบุคคลรู้จักการรู้จักประมาณตามประวัติของพระอานนท์ท่านปฏิบัติแทบล้มแทบตายเวลาจะได้จริงๆหมดอะไรตายอยากโอ้ยเราไม่ได้สำเร็จแล้วหมดอะไรแล้วท่านเลยนอนพอวางแล้วหัวยังไม่ถึงหมอนวาบไปเลยพอวางหมดแล้วนิพพานอยู่ตื้นๆนี่เองเพราะความอยากสำเร็จมันจึงไม่ไปไหนมันคาความอยากมันเป็นสักขวรมรรควรกั้นสวรรค์กั้นนิพพานถ้ายังอยากยังยึดถืออยู่มันคาความอยากคาความยึดคาความถือนิพพานมันจึงอยู่ลึกคนเราถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเรียกว่าย่ำต้นกินผลเหยียบย่ำต้นกินแต่ผลย่อมมีแต่จะเสื่อมไปสิ้นไปถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเรียกว่าบำรุงต้นให้งามจึงออกดอกออกผลให้ได้บริโภคใช้สอยพระเราสิ่งใดที่พอเหมาะพอดีเราก็เอาสิ่งนั้นอย่าให้มันเกินไปเป็นธรรมเราอยู่ในโลกอย่าฝืนโลกถ้าฝืนโลกมันผิดธรรมดาฝืนธรรมดาถ้าเป็นพระควรพิจารณาในการรับถ้าเป็นแพะเอาแหลกทุกอย่างผิดธรรมผิดวินัยก็ไม่ใส่ใจสิ่งใดที่ผิดธรรมผิดวินัยพวกเราอย่าทำอย่าฝ่าฝืนคำสั่งคำสอนของพระบรมศาสดาทำตามธรรมตามวินัยให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็เป็นธรรมไปเรื่อยๆไม่เหยียบไม่ย่ำจะมีแต่ความเจริญอธิศีลสิกขาสิกขิตบาศึกษาศีลอย่างเคารพยิ่งให้ยินดีในการรักษาศีลให้ยิ่งที่สุดยิ่งกว่าชีวิตโน่นแหละอธิจิตตสิกขาสิกขิตบาฝึกหัดจิตให้ยิ่งทำสมาธิให้ยิ่งอย่าให้ย่อหย่อนได้ให้มันตึงไปเรื่อยๆไม่งั้นมันจะไหลไปทางสายต่ำต้องฝืนมันบ้างรักษาจิตให้ยิ่งจะทำให้เกิดปัญญาอธิปัญญาสิกขาสิกขิตบาศึกษาปัญญาอย่างเคารพยิ่งไม่ทำอ้อๆแอ้ๆต้องเอาชีวิตเข้าแลกอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านทำมาจนรู้ว่าสิ่งนี้ถูกต้องสิ่งนี้ไม่ถูกต้องสิ่งนี้ไม่ใช่ทางสิ่งนี้เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ทั้ง3อย่างนี้เป็นเครื่องบรรลุคุณธรรมราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีความดึงดูดของโลกดูดไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งที่จะดึงดูดกันได้แล้วเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านไปไหนมาไหนท่านเหาะเอาเพราะโลกไม่ดึงดูดมัวแต่คิดจะต่อต้านผู้อื่นทำไมไม่คิดต่อต้านกิเลสตัวเองเอาชนะกิเลสตัวเองทำอย่างไรความโลภมันจึงจะเบาบางลงทำอย่างไรความโกรธมันจึงจะเบาบางลงทำอย่างไรความหลงมันจึงจะเบาบางลงไปนี่คือหน้าที่ของเราโดยตรงผู้ภาวนาชั้นยอดท่านเพียรฆ่าความโกรธให้มันหมดฆ่าความโลภให้มันหมดฆ่าความหลง
ให้มันหมดไปเดือดร้อนอะไรกับคนนินทาใครนินทาเราไม่ได้ยินไม่ใส่ใจก็สบายคนนินทาน่ะเป็นยาชูกำลังที่จะเตือนตัวเองเขาติดีกว่าเขาชมจะได้รู้ตัวถ้าเราเป็นอย่างนั้นจะได้ปรับปรุงเราจะไปโกรธเขาทำไมถ้าไปโกรธเขาก็เรียกว่าเราแพ้ตัวเองเรามาอาศัยกายนี้ทำคุณงามความดีร่างกายนี้ไม่ได้อยู่กับเรานานเท่าไหร่นะมันคร่ำคร่าชราภาพไปเรื่อยมันเดินตามทางมันไปอยู่แล้วห้ามมันไม่อยู่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นสภาพศูนย์ห้ามไม่อยู่ดังนั้นจงรีบทำความเพียรให้อาสวะกิเลสมันสิ้นไปโดยเร็วเดินจากกุฏิไปศาลาก็เดินด้วยความมีสติถึงศาลาจะทำกิจอันใดปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะก็ทำด้วยความมีสติเสร็จแล้วนั่งภาวนาคอยหมู่มาก็คลองผ้าอุ้มบาตรด้วยความมีสติเดินภาวนาไปเรื่อยจนไปถึงในหมู่บ้านโน่นแหละเดินสำรวมไปมองดูข้างหน้าระยะสายตาพอมองเห็นได้เอาอยู่อย่างนั้นแหละมีสติอย่าทิ้งใจให้เด็ดเดี่ยวไม่กังวลไม่สนใจกับใครอยู่เหมือนอยู่คนเดียวเงียบทั้งวันทั้งคืนให้พิจารณากรรมฐานตัวเองพิจารณาร่างกายพิจารณาจิตมันฟุ้งซ่านไปไหนมาไหนให้รู้จักรู้เท่าทันกับกิเลสสู้กับมันให้กิเลสมันยอมใครเป็นคนประคบประหงมใครเป็นคนเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวใครเป็นคนดูแลให้ความปลอดภัยผู้นั้นคือบิดามารดาการฟังธรรมให้ตั้งใจฟังจึงเข้าใจจึงได้รับประโยชน์ภาชนะคือใจเป็นผู้รองรับเท่าธรรมะถ้าใจยังวอกแวกอยู่ใจยังแตกยังร้าวอยู่ถึงจะเทน้ำใส่ภาชนะที่แตกที่ร้าวที่รั่วมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนมันไหลหนีหมดไม่ได้กักขังน้ำไว้ได้เลยอวดดีที่ไม่มีดีในตัวอวดเก่งก็ไม่มีเก่งในตัวอวดรู้แต่ก็ไม่มีความรู้อะไรในตัวคนโง่ดักดานแต่ชอบอวดฉลาดพระเราอวดอุตริมนุสธรรมคืออวดธรรมที่ไม่มีในตัวอวดหมู่ว่าตัวได้ตัวถึงแต่ที่จริงมันไม่ได้อะไรคว้าน้ำเหลวไปมือเปล่ามามือเปล่าแต่ว่าอวดว่าตัวได้ตัวถึงนั้นเรียกว่าอวดดีแท้ไม่เข้าท่าเลยโง่ไม่เป็นใหญ่ยากไม่ต้องรู้อะไรมากรู้ภายในน้อยรู้ตามคำสั่งสอนน้อยมันก็กว้างออกมาได้รู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตารู้แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วหลวงปู่มักนำคติธรรมขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตมาเตือนพระเนนว่าแก้ให้ตกเน้อแก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้แก้บ่ได้หานคอตองแต่งแก้บ่พ้นคาก้นอยากย่ายคาอยากย่ายเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดในภพทั้งสามภพทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่ภพทั้งสามมีกามภพยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันเราลอยคออยู่รูปภพออกจากกามมาแล้วแต่มาติดอยู่ในรูปร่างกายอันนี้ดูรูปอยู่นี่แหละอรูปภพไม่มีรูปเป็นจิตดวงเดียวจิตดีจิตเด่นแต่มันยังไม่หลุดยังเป็นเถื่อนเจ้าอยู่ถ้าวิมุตติจริงๆแล้วไม่รูปคำอีกถ้ายังรูปคำเรียกว่าสงสัยอยู่
อย่างเราไปจับงูยังสงสัยอยู่ว่าเทียนหรืองูพอเราลูบคำมันมันก็กัดเรากิเลสเป็นงูราคะโทสะโมหะเป็นงูถ้าไปลูบคำมันเข้ามันก็กัดเจ็บปวดมากมันเป็นพิษถึงบวชเป็นพระอยู่ก็ยังลอยคออยู่ในกามติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันเป็นเครื่องสัมผัสที่คฤหัสถ์เขาสะสมหวงและห่วงแหนไม่มีแก่นสารเลยติดกันอยู่แค่นี้แหละไม่ยอมยกสมมุติเหล่านั้นออกจากจิตเลยหากสักว่าแต่รูปสักว่าแต่รสสักว่าแต่กลิ่นสักว่าแต่เสียงจิตใจจะโปร่งเบาผ่องใสเป็นอย่างยิ่งสังขารความคิดปรุงแต่งมันไม่ใช่เราแต่มันรากเราให้ติดให้ทุกข์ไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะฉะนั้นจงอย่าเชื่อสังขารคนเราถ้าจิตเศร้าหมองขุ่นมัวใจเป็นทุกข์นั่นเป็นอกุศลทุกขติเป็นอันหวังได้ถ้าจิตใจผ่องใสใจไม่ขุ่นใจไม่มัวเป็นกุศลสุขติเป็นอันหวังได้แม้ยังไม่ตายก็มีความสุขเกิดปีติปราโมทย์รู้จักมันจับมันได้เอาตัวมันไม่เศร้าหมองเอาตัวมันผ่องใสถ้าไม่มีทุกข์โทษทางอื่นเราก็ผ่องใสอยู่ได้ถ้ามีทุกข์โทษอยู่ในใจมันก็ขุ่นมัวราคะโทสะโมหะของเหล่านี้เป็นของเศร้าหมองถ้าเอาใจไปแสสายตามมันเรียกว่าตามอกุศลไปตามบาปไปยึดเอาความบาปมาเป็นตนเป็นตัวเรียกว่ายึดผิดถือผิดเรียนทางโลกเรียนไปเรียนไปก็ยิ่งหนาไปเรื่อยไม่เบาบางได้เลยเรียนทางธรรมเรียนละโลภละโกรธละหลงละกิเลสตัณหามันก็เบาไปเบาไปจนไม่มีภาระหมดภาระให้พากันรักษาศีลรักษาธรรมงดเว้นปานาติบาตไม่ฆ่าใครแล้วไม่ฆ่าสัตว์เราอยากกินอะไรก็หาซื้อเอาหมูปลาไก่เขามีวางขายอยู่ทั่วไปเราแค่เอาซากสัตว์มาทำชาปนกิจเท่านั้นเองไม่มีเจตนาจะฆ่าหรือทำร้ายใครเลยเวลาใดใจผ่องใจใสใจสะอาดใจสบายสงบเยือกเย็นไม่เศร้าไม่หมองไม่ขุ่นไม่มัวไม่วุ่นไม่วายกับใครๆเป็นธรรมขึ้นในใจเวลานั้นจะนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขกินเป็นสุขทำงานเป็นสุขสุขไปหมดไม่เดือดร้อนอะไรที่ไหนเลยเป็นกุศลธรรมาถ้าจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเครียดให้คนโน้นโกรธให้คนนี้กลายเป็นพยาบาทไปเป็นอกุศลธรรมาแปลว่าโง่ไม่ฉลาดรู้อำนาจแก่กิเลสของตัวไปตามมันเป็นบาปถามทำสมถะมากๆมันแช่ในอารมณ์นิ่งไปเลยมันติดในสมาธิตอบมันจะแช่อะไรเราวุ่นวายมาตั้งเท่าไหร่จะทำความสงบให้ใจมันจะแช่อะไรสมถะนี่แหละตัวสมาธิให้ใจมันสงบให้ใจมันแน่เสียก่อนจึงค่อยวิปัสสนาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังผมมันสวยงามตรงไหนถ้าไม่สระไม่ล้าง 4-5 วันกลิ่นมันจะเป็นอย่างไรเวลามันหล่นมาใส่อาหารกินได้หรือเปล่าถ้ามีผมก็ต้องคอยบริหารผมทรงนั้นดีทรงนี้ดีมีแต่เราว่ามันดีเองเฉยๆแต่ตัวของมันไม่ได้รู้อะไรด้วยเลยขนที่อยู่ทั่วในร่างกายเรานี้มันงามตรงไหนถ้าหล่นไปใส่อาหารแล้ว
กินได้หรือเปล่าทำไมติดกันเหลือเกินเล็บที่อยู่ปลายมือปลายเท้าเราเวลาเกาอะไรอะไรขี้เหงื่อขี้ใครมันเข้าไปติดในเล็บทั้งดำทั้งเหม็นถ้าไปหยิบอาหารจะน่ากินไหมฟันเวลากินอาหารเศษอาหารมันเข้าไปติดในซอกฟันถ้าไม่ได้แปรงฟัน 2-3 วันกลิ่นมันจะเป็นอย่างไรต้องแปรงมันอยู่ทุกวันตื่นนอนขึ้นมาก็ต้องแปรงเพราะมันเหม็นกินข้าวเสร็จก็ต้องแปรงจะนอนก็ต้องแปรงหนังหุ้มอยู่ทั่วร่างกายถ้าหนังไม่หุ้มไว้เลือดก็จะเยิ้มออกมาถ้าดึงหนังออกมากองทั้งตัวก็เหลือแต่เนื้อกับกระดูกที่มีน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มไปหมดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอย่างนี้ให้มากๆจนเห็นติดตาพิจารณาให้ละเอียดก็จะเกิดเบื่อเกิดหน่ายเกิดคลายกำหนัดไม่ยินดีแล้วในร่างกายแม้ร่างกายคนอื่นก็เหมือนกันหลวงปู่เมตตาแจกรูปภาพหลวงปู่ให้แก่ญาติโยมหลวงปู่ปรารภกับญาติโยมว่ารุ่นนี้ดีจริงๆไม่เคยติไม่เคยบ่นไม่เคยเหล่ให้ใครเลยไม่เคยโกรธให้ใครไม่เคยเครียดให้ใครเขาเอาไปทำอะไรก็เฉยเขาเอาไปตากแดดก็เฉยเอาไปแช่น้ำก็เฉยนั่งพักก็เฉยใครจะทำอะไรก็เฉยเลยว่าดีดีจริงๆถ้าตัวจริงนะลองดูสิใครมาทำไม่ดีสู้นะธรรมะแสดงอยู่ทุกเมื่อเกิดอยู่เสมอผู้มีปัญญาย่อมโอปนายิโกคือน้อมเข้ามาใส่ตัวเองน้อมเข้ามาพิจารณาในตัวเองเมื่อพิจารณามากเข้าก็จะปัจจตังคือรู้ได้เฉพาะตนพระพุทธศาสนาสอนอะไรบ้างสอนให้คนละชั่วกระทำดีทำจิตให้ผ่องใสความชั่วทั้งหลายไม่กระทำอีกแล้วใจจะสะอาดเพราะไม่แปดเปื้อนด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะมันเป็นโคลนตมถ้าใครไปตกในราคะโทสะโมหะมันก็แปดเปื้อนที่โคลนจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอาสวะเครื่องหุ้มห่อจิตใจให้มืดมิดปิดปัญญากิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นอันตรายเด้อลูกหลานเอ้ยเป็นกิเลสอย่างน่ากลัวร้อนกว่าไฟใสกว่าแก้วบ่อมีเขี้ยวกัดกินคนกิเลสมันกัดกินคนเราจะทำตามมันอยู่หรือเราต้องฝืนมันบ้างสิอย่าไปตามใจมันโลโภธรรมานังปริปันโธความโลภเป็นอันตรายแก่ธรรมทั้งหลายเป็นอันตรายแก่ความเจริญทั้งหลายโกโทธรรมานังปริปันโธความโกรธเป็นอันตรายแก่สติแก่ปัญญาของตัวเองถ้าไปรู้อำนาจแก่มันเป็นการทำลายตัวเองอย่างเฟอร์ดินานด์มาร์กอสประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์เป็นใหญ่มีอำนาจมากแต่โกงกินแผ่นดินจนประชาชนเดือดร้อนอย่างมากต่อมาประชาชนรวมตัวกันขับไล่จนต้องหนีออกนอกประเทศเงินที่โกงกินแผ่นดินมาถูกยึดคืนหมดในที่สุดก็ตายอย่างหมาข้างถนนความโลภเป็นอันตรายแก่ความเจริญทั้งหลายทำลายชื่อเสียงเกียรติยศรสนิยมพังไปตามๆกันทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เพื่อกำจัดกิเลสถามติดสุขแก้อย่างไรดีครับพระถามตอบสุขไม่เที่ยงหรอกทุกข์ไม่เที่ยงหรอกทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เสื่อมอยู่ประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ไม่เที่ยงหรอก
ต้องถึงนิพพานเสียก่อนถามผมรักดนตรีมากครับพอได้ฟังได้เสพก็จะมีความสุขพอไม่ได้เล่นไม่ได้ฟังไม่ได้สนองตัณหามันก็ทุกข์หนักตอบมันไม่ใช่ธรรมะหรอกมันเป็นเรื่องของกิเลสถ้าไปตามอำนาจของกิเลสก็พออยู่กันได้เฉยๆแต่มันเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกเป็นเพียงเครื่องปรุงแต่งถามแล้วผมจะแก้อย่างไรดีครับมันทรมานมากๆตอบมันอยากไปทางนั้นก็ลองดูให้มันได้เห็นมรรคเห็นผลลองดูตามมันไปหลายๆจะเกิดวิปลาสสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสจิตตวิปลาสมันผิดไปจากแนวทางมันไม่ใช่มรรคปฏิปทาไปยึดเอาของไม่จริงมาเป็นจิตมันปรุงมันแต่งของมันเองของจริงมันไม่ปรุงไม่แต่งอะไรมันรู้อยู่อันเดียวเฉยๆมีแต่รู้อันเดียวไม่ติดอะไรที่ไหนเหมือนหยดน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวไม่ว่าจะกลิ้งไปทางไหนก็เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นใสบริสุทธิ์สะอาดอยู่อย่างนั้นไม่แปดเปื้อนอะไรกับใครเลยมีอุบายโง่ๆของผมหรอกรู้หลบเป็นปีรู้หลีกเป็นหางรู้จักจับรู้จักวางรู้ทางพระนิพพานโยมกล่าวอาราธนาศีลจากหลวงปู่หลวงปู่ถามโยมว่าใครจะรับศีลแบบถาวรได้บ้างไม่ต้องสมาทานอีกแล้วมีไหมหนอไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยแต่อย่างใดอีกเลยสัตว์ทั้งหลายเราไม่มีเจตนาจะฆ่าจะเบียดเบียนมันอีกแล้วแต่ถ้าเผลอมองไม่เห็นไปเหยียบมันเข้าก็ธรรมดาไม่ได้มีเจตนาถ้าไม่มีเจตนาศีลไม่ขาดหรอกถ้ามีเจตนาศีลถึงขาดไม่มีเจตนาจะรักของเขาไม่มีเจตนาจะประพฤติผิดในกามไม่มีเจตนาโกหกใครไม่มีเจตนาจะกินเหล้ารวมถึงฝิ่นเฮโรอีนยาบ้าทุกชนิดเรางดเว้นเด็ดขาดไม่กระทำอย่างนั้นอีกแล้วเรียกว่าศีลถาวรหรือนิจศีลอย่าให้ขาดให้ด่างให้พร้อยได้อยากให้ตั้งเจตนาอย่างนี้นะบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจเราถ้าใจเรามีศีลมีสมาธิมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าใจของเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีความมั่นคงอะไรเลยมันก็ไม่เกิดปัญญาไม่สิ้นสงสัยได้มีศีลมีธรรมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันจึงเป็นคนดีได้ถ้าไม่มีก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเห็นกันก็กัดกันมีอาหารกินมันก็ไม่แบ่งใครมันหวงแต่ตัวคนเดียวกินไม่หมดนอนแหละจึงให้เขาวัยปากเสียศีลวัยตีนตกต้นไม้เขามาว่าหรือทำไม่ดีกับเราก็สาธุสาธุไว้อย่าไปโกรธเขาเราจะไม่โกรธจะไม่ต่อสู้ใครเลยแม้แต่ยุงมากัดก็ไม่คิดทำร้ายมันเลยถามเวลานั่งสมาธิชอบไปนึกถึงอะไรที่มันไม่ดีใจมันเลยไม่นิ่งแก้อย่างไรดีคะตอบชอบนึกไปทางอื่นส่งออกนึกออกนอกลู่นอกทางมันก็ผิดทางใจเป็นผู้ส่งออกไปไปแล้วได้อะไรมาออกไปทำไมเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ต้องถามปัญหาอะไรหลายไม่มีปัญหาไม่ต้องสงสัยอะไรมีความสงสัยเกิดขึ้นรู้อยู่อย่าไปตามถ้าปล่อยให้มันสงสัยมันก็สงสัยเรื่อยไปรู้เท่าทันความสงสัยพออยู่ในผ้าเหลืองเป็นเพศอันสงบเป็นเพศอันสบาย
เป็นเพศอันอุดมให้รู้จักรักษารู้จักทำความเพียรถ้าละความเพียรก็จะเวียนไปหาความมักมากความตายที่แท้จริงคืออะไรอะไรตายไม่ใช่แค่ร่างกายนอนตายนั่นมันแค่ร่างกายแตกดับเฉยๆความตายแท้ๆคือไม่ต้องมาเกิดอีกตัวไหนตัวไม่มาเกิดอีกตามเข้าไปตามเข้าไปอ๋อตัวผู้รู้นี่เองจิตเราระลึกว่าพุทโธเราก็รู้หายใจเข้าเราก็รู้ประกอบด้วยพุทหายใจออกเราก็รู้ประกอบด้วยโทให้ระลึกรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจิตรวมมันจะลืมพุทลืมโทมีแต่รู้อย่างเดียวรู้ว่าเราไม่เผลอไม่หลงตัวรู้นี่แหละตัวไม่ตายตายไม่เป็นเป็นอมตะธรรมเป็นอมตะธาตุเมื่อสิ้นอาสวะก็ไปนิพพานรู้จริงๆแล้วมันสว่างสวยไม่มีกลางวันกลางคืนใจมันสว่างสวยอยู่อย่างนั้นถ้าความรู้ดับไปมันก็มืดถ้าความรู้ยังรู้อยู่มันก็สว่างสวยขึ้นมาถ้าสว่างแจ้งโลกแล้วสิ้นสงสัยไม่มีบาปบุญคุณโทษความเศร้าหมองของใจไม่มีอิ่มอยู่อย่างนั้นนั่งอยู่ก็ยิ้มนอนก็ยิ้มความโกรธความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมมันหายไปหมดเลยมีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เลย